หนึ่งในอาหารยอดฮิตของคนที่ชอบลดน้ำหนักนะฮะนั่นก็คือเส้นบุกค่ะเพราะว่าหลายคนเชื่อว่ามันมี0กิโลแคลอรี่วันนี้นะครับเราจะได้มาทราบกันนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกเส้นบุกว่าเป็นอาหาร0แคลนะครับในเมื่อ0แคลแปลว่าไม่ให้พลังงานอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้จริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบกันครับสำหรับอาหารศูนย์แคลต้องถามอาจารย์ทราบว่ามันคืออะไรครับอาจารย์ครับมันคืออาหารที่มันมีพลังงานน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นฉลากตามกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีพลังงานน้อยกว่า5กิโลแคลอรี่ต่อ1เสิร์ฟเนี่ยหรือ1หน่วยเนี่ยเขาจะสามารถเคลมได้ว่ามีพลังงาน0กิโลแคลอรี่นะคะเพราะ5กิโลแคลมันน้อยมันน้อยมากเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมุติมันมีพลังงานต่ำกว่า40กิโลแคลอรี่ต่อ1เสิร์ฟอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะเคลมว่ามีพลังงานต่ำหรือมีพลังงานน้อยได้มีแคลอรี่ที่ต่ำอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอาหารชนิดไหนประเภทไหนเนี่ยให้พลังงาน0แคลกันบ้างครับมาเริ่มมาที่แรกเลยนะครับผมอาจารย์ครับคือเส้นบุกใช่ไหมฮะใช่สมัยนี้มันก็มีเส้นบุกหลายแบบเหมือนกันทั้งสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลตรงหน้าก็คือเขาอาจจะผสมผักอันนี้ในกรณีก็คือสาหร่ายจริงๆแล้วทั้งหมดมันก็คือเส้นที่ทำมาจากบุกซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งข้อดีของเขาก็คืออย่างที่บอกว่ามันพลังงานน้อยแล้วก็พอเราทานเข้าไปเนี่ยพอไปพองอยู่ในท้องเนี่ยมันอิ่มนานเพราะเป็นลักษณะเหมือนเจลซึ่งส่วนใหญ่บุกอ่ะเขาเอาไปทำพวกเยลลี่หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วโอเคแต่แบบนี้น่าทานมากเลยนะอาจารย์ครับผมเนี่ยหยุดไว้ก่อน อันนี้ก็คือเราจะบอกว่าคือบุกอ่ะพลังงานเขาน้อยแต่คุณเอาไปปรุงอย่างไรอันนี้มีความสำคัญขึ้นอยู่กับการปรุงของวัตถุดิบด้วยโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ด้านข้างหน้าคืออันที่เราอยากให้เลี่ยงเพราะว่าเห็นชาร์ตเบคอนเหมือนคุณเอาไปทำคาโบนาร่าแต่ว่ามันก็มีทั้งเบคอนมีทั้งครีมมีทั้งชีสอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงเส้นจะศูนย์แคลแต่ครีมมันไม่ศูนย์แคลไงงั้นพลังงานก็จะสูงอันนี้ดีกว่าใช่ก็เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวใช่คลีนถูกต้องครับผมครับไปพวกต้มนึ่งอบลวกตุ๋นอะไรพวกนี้ค่ะที่พลังงานมันต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดีกับสุขภาพเรามากกว่ามาดูที่หมวดเครื่องดื่มกันบ้างนะครับผมอันแรกเลยก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าในศูนย์แคลศูนย์แคลแน่นอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็เป็นเครื่องดื่มที่เราแนะนำมากๆสำหรับคนที่ต้องการควบคุมพลังงานครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำอัดลมแต่ว่าเป็นน้ำอัดลมที่เป็นศูนย์แคลอรี่เหมือนกันศูนย์ชูการ์ 0% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คราวนี้พลังงานเขาก็จะ 0% จริงๆเพราะว่าเขาใช้น้ำตาลเทียมซึ่งน้ำตาลเทียมอันนี้ให้ความหวานแต่ว่าเราไม่สามารถจะดูดซึมเอาไปใช้เป็นพลังงานได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงเป็น0กิโลแคลอรี่ถามแย่ก่อนเลยว่าทานได้ใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วถ้าคนลดน้ำหนักแต่อยากได้เครื่องดื่มที่ซ่าเย็นสดชื่นมีความหวานอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้พวกเครื่องดื่มพวกนี้เป็นแบบเราเรียกว่าพิกมีอัพอ่ะกินแล้วรู้สึกดีสดชื่นก็อาจจะได้อะไรเงี้ยถ้าเราดื่มไม่บ่อยมากนะคะแต่อย่าลืมว่าข้อเสียของน้ำอัดลมชนิดดำเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนซึ่งอาจจะเป็นสารกระตุ้นบางคนทานมากๆแล้วนอนไม่หลับหรือบางทีมันมีกรดก็อาจจะทำให้ฟันผุหรือกระดูกเสื่อมก็ได้เพราะฉะนั้นเสนอทางออกที่คนที่อยากจะแบบดื่มน้ำซ่าๆแล้วสดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วกันครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นพวกมะนาวโซดาหลักการก็คือเนี่ยแหละเอาโซดาที่มันไม่มีพลังงานอยู่แล้วครับผมเอามารวมกับมะนาวซึ่งเราอาจจะหาซื้อมาบีจะเป็นมะนาวหรือเลมอนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็มารวมตัวกันก็จะได้มะนาวโซดาแบบคลีนๆครับผมสดชื่นพลังงานโดยที่ไม่มีน้ำตาลถูกต้องต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการคาเฟอีนในตอนเช้าๆกาแฟกับชานั่นเองอันนี้ถ้าเป็นกาแฟดำพวกอเมริกาโน่หรือว่าเป็นพวกโคบรูอย่างเงี้ยค่ะพลังงานก็จะมีน้อยมากๆเนาะอันนี้ยกตัวอย่าง1แก้วจะมีแค่ประมาณ 4-5 กิโลแคลอรี่เองก็นับว่าเป็นศูนย์แคลเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของตรงนี้ก็อาจจะช่วยทำให้เรากระปี้กระเป๋าได้เนื่องจากว่าเขามีคาเฟอีนเนาะแล้วก็บางงานวิจัยก็บอกว่าช่วยทำให้เราเพิ่มการเผาผลาญปกติเราแนะนำชากาแฟเนี่ยไม่ควรเกิน 2-3 แก้วต่อวันแล้วแต่คนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มเยอะมากๆก็อาจจะทำให้ชีพจรเต้นถือว่ามือสั่นใจสั่นบางคนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ถูกเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันไปต่อเรื่องที่ชาดีกว่าครับอาจารย์ครับผมจะเป็นชาเขียวชาอู้หลงหรือชาจัสมินเนี่ยเขาไม่ได้มีปริมาณแคลเลยถูกเพราะฉะนั้นพลังงานเขาแทบจะศูนย์นะคะคือถ้าเป็นพวกธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเนาะช่วยในการลดความเสื่อมของร่างกายช่วยชะลอวัยหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับชาที่เราซื้อในขวด
ที่มันผ่านกรรมวิธีมาเยอะแล้วครับผมเนาะเพราะฉะนั้นพวกสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วบางทีในขวดเขาก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเยอะมากด้วยอ่ะเข้าสู่หมวดต่อไปนะครับผมหมวดผักกันบ้างดีกว่าคือจริงๆแล้วผักเขาก็มีพลังงานแต่ก็มีพลังงานค่อนข้างน้อยยกตัวอย่างสมมติว่าจะเอาผักเนี่ยมาประกอบอาหารเนี่ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือจะเอาไปผัดเนี่ยค่ะครับผมพลังงานมันไม่เกินประมาณ25-30กิโลแคลอรี่อยู่แล้วนะคะนอกจากพลังงานที่เขาต่ำแล้วข้อดีของผักก็คือมันมีสารอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆนะคะเช่นสมมติมะเขือเทศอย่างเงี้ยมีสารสีแดงสารสีส้มพวกไลโคพีนอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยของการต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหรืออะไรพวกนี้ค่ะยังมีวิตามินซีด้วยเนาะเช่นเดียวกับพวกแตงกวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไฟเบอร์สูงใยอาหารสูงช่วยเรื่องอิ่มนานอะไรเงี้ยช่วยเรื่องการขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะคะน้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีพวกบีต้าแคโรทีนช่วยเรื่องสายตามีไฟเบอร์สูงทำให้เราอิ่มนานช่วยเรื่องควบคุมความหิวแต่อีกอย่างนึงที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนเด็กๆทานบ่อยมากนั่นคือสาหร่ายอาจจะเป็นแบบว่าของทานเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตัวสาหร่ายจริงๆแทบจะไม่ได้มีพลังงานเลยเพราะมันก็คล้ายผักหรือพืชนะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเป็นไฟเบอร์อะไรอย่างงี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพอเราทานเข้าไปอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในท้องแต่พลังงานค่อนข้างต่ำโอเคแล้วข้อควรระวังของการทานขนมประเภทนี้ครับอาจารย์ครับผมคือหนึ่งเราต้องไปเช็คนะแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีไขมันที่มันไม่เท่ากันอาจจะมาจากกรรมวิธีที่เขาผลิตมาใช่ไหมครับอย่างพลังงานอย่างสาหร่ายสมมติอันที่แบบที่ไขมันน้อยๆอะค่ะบางที10 กรัม 10 กว่ากรัมมันจะมีพลังงานประมาณ30 กิโลแคลอรี่เองอะแต่ว่าข้อที่ต้องระวังนอกจากเรื่องของไขมันแล้วก็คือปริมาณโซเดียมที่เขาใส่เพราะว่าปกติเราทานเรารู้ใช่ไหมมันเค็มๆมันๆหวานๆมันอร่อยมากมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องใส่สารเติมแต่งพวกนี้แหละซึ่งอาจจะมีโซเดียมแอบแฝงสูงก็ไม่ดีกับเรามากนักเนาะจากอาหารที่เราเห็นมาทั้งหมดเราสามารถทานอาหารศูนย์แคลให้เป็นมื้อจริงจังของเราเลยได้ไหมครับผมก็ส่วนใหญ่เราบอกกินแบบสมดุลก็คือเอารวมตัวกันมาทำมื้ออาหารที่มันเหมาะสมได้ไม่มีปัญหาเลยเช่นก๋วยเตี๋ยวเส้นบุกอันนี้ค่ะโอ้โหเพอร์เฟคเลย รวมกับน้ำเปล่าหรือน้ำมะนาวโซดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมกับสาหร่ายเป็นของว่างอะไรเงี้ยค่ะได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าอะไรบางอย่างที่มันเยอะเกินไปเช่นไม่ใช่แบบทุกมือเราเป็นบุกหรือทุกมือเรามีแต่ผักอย่างเดียวมันจะหนึ่งท้องอืดใยอาหารเยอะมากกับสองก็คือขาดสารอาหารที่เราควรจะได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาหาร5 หมู่ยังไงมันก็ต้องครบนะคะถึงจะทานศูนย์แคลเนื้อสัตว์ก็ต้องเลือกแค่เลือกอันที่มันไขมันต่ำอะไรพวกนี้ค่ะก็จะดีกับเรามากกว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องมหิดล Channel ผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนซึ่งตอนนี้สามารถสมัครได้ทั้ง YouTube และ Facebook ซึ่งเมื่อสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วคุณจะได้สิทธิพิเศษในการชมคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีการไลฟ์การออกกำลังกายกับอาจารย์ต้นรวมถึงการแนะนำเรื่องอาหารในการลดน้ำหนักกับอาจารย์ซ่าจากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งหมด12ครั้งตลอดเวลา3เดือนของแคมเปญรีบสมัครกันมาเยอะๆนะครับเราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันครับ